ค่ะมาทางด้านทิพยประกันภัยกันบ้างนะคะดร.สมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีกับคุณชดาทิพจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดค่ะเนื่องในโอกาสเปิดตัววันสยามซูเปอร์แอปปฏิวัติโรยัลตี้โปรแกรมด้วยวิสคอยซึ่งทิพยประกันภัยในฐานะบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของไทยและเป็นผู้นำด้านดิจิทัลอินชูรันได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรจาก13กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะที่เข้าร่วมสร้างปรากฏการณ์ระบบนิเวศธุรกิจพรีเมียมระดับโลกกับบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดผู้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของการรวมพลังนะคะที่แข็งแกร่งซึ่งวันสยามซูเปอร์แอปจะเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกว่า13กลุ่มอุตสาหกรรมให้ใกล้ชิดผู้บริโภคให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นเสมือนเพื่อนที่รู้ใจโดยพันธมิตรในระบบนิเวศธุรกิจนี้ค่ะจะเข้ามาเติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงทางด้านดร.ปาโมชนะคะวิบูลย์กิจโชติรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ทิพยประกันภัยพร้อมด้วยคุณสมยศคงประเวศรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือ OR และคุณทารินีสุทธิปริญญานนท์นายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยมอบเงินจำนวน 193,095 บาทนะคะจากโครงการ Tip at PTT Station ร่วมปันบุญสู้ภัยโควิด-19 ค่ะโดยลูกค้าที่ซื้อประกันภัยทุกประเภทผ่านช่องทางตัวแทน PTT Station ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2564นะคะทุกๆ100บาทจากค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิจะหัก1บาทค่ะเพื่อนำไปร่วมสมทบบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ต่างๆในการรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยจากโควิด-19 โดยมีคุณเสรีคีรีศรีนะคะที่ปรึกษาประธานกรรมการบมจ.ทิพยประกันภัยให้เกียรติร่วมมอบณมูลนิธิรามาธิบดีด้วยค่ะนะครับ